เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าโอโรนาเวิลด์มีปลาเยอะอย่างที่ผมเคลมไว้จริงหรือเปล่าโอเคแค่ตัวอย่างนะฮะที่เห็นเรียงรายกันข้างหลังโอ้โหเยอะแยะเลยนี่เราไปดูอ่างต่อไปนะครับครับผมขอดูหน่อยที่นี่นอกจากปลาคุณภาพแล้วนะฮะปริมาณที่จะมีซัพพอร์ตให้ผมมีมาคัดทุกๆเดือนทุกๆปีมันเยอะจริงๆนะครับอันนี้เก็บกุ้งนะครับที่นี่ให้กุ้งเป็นนะครับกับลูกปลาโอ้โหเฮ้ยเยอะของจริงว่ะโอ้โหเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้นี้ NC บอก300ต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่น้องครับเอาเป็นเท่าไหร่ดีครับตอนนี้ขั้นต่ำก็น่าจะผ่านมาอีกสัก300แล้วเป็น600แล้วหือผมบ้างนะจะได้รู้ว่ามันอีกยาวไกลถนนเส้นนี้อีกยาวไกลหน้าตาคุณเตอร์เมื่อกี้ผมบอกตามตรงครับเรานึกว่าล้อกันเล่นนะฮะแต่มันเยอะจริงอ่ะคุณคิดว่าผมเนี่ยดูดิคุณคิดว่าผมโม้ใช่ไหมใช่ผมไม่โม้ผมของจริงเรานึกว่าคุยโวโชว่าที่ทางมาเลนะเรานึกว่าคุยโวโชว่าไม่จบมันมีอีกมีอีกโอ้โหที่เห็นนี่ทางมาเลนะฮะผมไม่ได้ดูปลาเขียวหรือไฮแบ็กไม่ใช่มีแต่มาเลล้วนดูดิบอลนึงแบบ 6-70 อ่ะที่เมื่อกี้เราว่ากันไว้ว่าเป็นคุยโวโชว่านี่ NC ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะนี่คือของจริงครับผมแล้วก็เฉพาะลูกปลาที่นะครับพร้อมจำหน่ายนะครับมีนับพันครับผมปลาแดงปลาแดงครับผมปลาแดงครับทีเด็ดเลยครับปลาแดงบอลสุดท้ายครับผมท้ายรายการมีอะไรไหมฮะเฉลยนะครับปลาแดงทีเด็ดเอาไว้คิดว่าปลาแดงที่นี่เด็ดยังไงจี๊ดจี๊ดเดี๋ยวผมจะเฉลยทีหลัง